รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเจอกับพี่ลิสและรายการ English and Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามธรรมเนียมนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าวันนี้พี่ลิสจะมาสอนอะไรเราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยถ้าพร้อมแล้ว let's do itในชีวิตประจำวันของน้องๆมีไหมคะที่บางครั้งเวลาเราคุยกับเพื่อนแล้วมีความรู้สึกว่าบางอย่างเห็นด้วยคอยตามแต่บางอย่างไม่เห็นด้วยรู้สึกมันขัดแย้งเราจะมีวิธีพูดว่ายังไงอย่างเช่นพี่ลิสเป็นคนสวยและน้องๆก็เป็นคนสวยเช่นเดียวกันอ่ะตัวอย่างที่ดีค่ะใครเขียนสคริปต์พี่ลิสชอบหรือพี่ลิสชอบสุนัขแต่น้องๆชอบแมวทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีรวมประโยค2ประโยคนี้ให้สั้นลงเราจะทำยังไงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยคความรวมกันประโยคความรวมที่มีเนื้อหาคล้อยตามกันนะคะเราจะใช้ and เป็นตัวเชื่อมเดี๋ยวพี่ลิสจะลองยกตัวอย่างประโยคสมมุติว่าถ้าพี่ลิสจะบอกคุณครูว่า Peter is sick John is sick หมายถึงว่า Peter ป่วย John ป่วยแต่พอเราเอา and นะคะมาเป็นตัวช่วยนะคะให้เชื่อมกันเราสามารถจะพูดว่า Peter and John are sick เห็นไหมคะความหมายเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าน้องๆสังเกตไหมคะว่าพี่ลิสทำให้มันกระชับขึ้นมีอีกจุดนึงค่ะที่น้องๆควรจะต้องสังเกตตอนที่เราบอกว่า Peter is sick John is sick เราใช้ is ใช่ไหมคะแต่พอเรารวมประโยคแล้วเนี่ยเราใช้ are เพราะว่าเราเอาประธานนะคะมารวมกันมันกลายเป็นพหูพจน์นะคะเราจะต้องใช้ are เรามาดูกันอีกสัก 2-3 ตัวอย่างนะคะสมมติว่าพี่ลิสยกตัวอย่างว่าพี่ลิสเนี่ยชอบอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าพี่ลิสก็ชอบอาหารจีนด้วยเช่นกันเราสามารถจะพูดว่า I like both Japanese and Chinese food I like both Japanese and Chinese food นั่นหมายความว่าพี่ลิสเนี่ยชอบทั้งอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าประโยคนี้เราเอามาแยกมันก็จะกลายเป็น I like Chinese food I like Chinese food นั่นคือฉันชอบอาหารจีน
และ I like Japanese food I like Japanese food ฉันชอบอาหารญี่ปุ่นเห็นไหมคะแต่ว่าพอพี่ลิสเนี่ยเอาคำว่า and มาเชื่อมประโยคแล้วเนี่ยมันทำให้กระชับขึ้นแต่ว่าความหมายก็เหมือนเดิมเลยอีกสักประโยคนะคะถ้าสมมติพี่ลิสจะบอกว่าพี่ลิสเนี่ยเป็นคนน่ารักและใจดีพี่ลิสสามารถพูดได้ว่าLiz is a pretty and kind person. Liz is a pretty and kind person. อันนี้คือเรารวมความไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดแยกเนี่ยก็จะออกมาเป็น Liz is a pretty person. Liz is a pretty person. นั่นคือ Liz เป็นคนน่ารักอีกประโยคนึงที่แยกออกมาก็คือ Liz is a kind person. Liz is a kind person. นั่นหมายความว่า Liz เป็นคนใจดีแต่เห็นไหมคะว่าพอพี่ลิสเนี่ยเอาแอนเนี่ยมาเชื่อมประโยคเนี้ยเราสามารถที่จะทำให้มันกระชับขึ้น Peter is sick Peter is sick Peter ป่วย John is sick John is sick John ป่วย Peter and John are sick Peter and John are sick I like Chinese food I like Chinese food นั่นคือฉันชอบอาหารจีนI like Japanese food. I like Japanese food. ฉันชอบอาหารญี่ปุ่น. I like both Japanese and Chinese food. I like both Japanese and Chinese food. พี่ลิสเนี่ยชอบทั้งอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่นนะคะ. Liz is a pretty person. Liz is a pretty person. Liz เป็นคนน่ารัก. Liz is a kind person. Liz is a kind person. Liz เป็นคนใจดี. Liz is a pretty and kind person.Liz is a pretty and kind person. เห็นไหมคะว่าน้องๆพอที่จะเข้าใจไหมคะว่าถ้าประโยคความรวมที่มีความหมายคล้อยตามกันเนี่ยเราใช้แอนเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้มันกระชับขึ้นทีนี้เราไปดูค่ะว่าประโยคความรวมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความหมายที่ไม่คล้อยตามล่ะถ้ามีความหมายที่ขัดแย้งล่ะในกรณีนี้เราจะใช้คำว่า but นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูสถานการณ์กันค่ะพี่ลิสยกตัวอย่างที่ร้านกาแฟค่ะสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟกันละกับเพื่อน3คนมีเรามีเพื่อนแล้วมีอีกคนนึงซึ่งในตอนนี้พี่ลิสยกตัวอย่างว่ามีแมรี่มีซูซานมีพีเตอร์นะคราวนี้แมรี่เนี่ยเขาชอบทานกาแฟเขาเลยนัดเพื่อนเขาไปที่ร้านกาแฟก็มีซูซานกับปีเตอร์ไปด้วยแมรี่ก็ถามว่าซูซาน do you like coffee ซูซาน do you like coffee ซูซานก็จะบอกว่า yes I like coffee how about you peter ซูซานบอกว่า yesI like coffee. How about you, Peter? นั่นหมายความว่าซูซานเนี่ยเขาก็ชอบกาแฟเหมือนแมรี่เลยคราวนี้เขาก็ต้องถามปีเตอร์แล้วว่าทีนี้ปีเตอร์ชอบกาแฟเหมือนเขาสองคนไหมซึ่งปีเตอร์ตอบว่า No, I don't like coffee. I like tea. No, I don't like coffee. I like tea. นั่นหมายความว่าตอนนี้นะคะเรามีแมรี่กับซูซานสองคนละที่เป็นแฟนของกาแฟแต่ว่าปีเตอร์เนี่ยเขาไม่ชอบกาแฟเขาชอบชาทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะรวมประโยคเนี่ยที่คนนี้ชอบอันนั้นคนนั้นชอบอันนี้คนนี้ไม่ชอบอะไรยังไงให้ดูสั้นลงพี่ลิสจะพูดให้ฟังนะคะฟังดีๆ Mary and Susan like coffee but Peter like tea Mary and Susan like coffee but Peter like tea เข้าใจไหมคะว่าแปลว่าอะไรก็หมายความว่า Mary กับ Susan เนี่ยชอบกาแฟแต่ปีเตอร์ชอบดื่มชาเห็นไหมคะสั้นลงเราไม่ต้องวนไปว่าคนนั้นชอบอันนั้นคนนี้ชอบอันนี้เราเอามารวมกันเลยแต่น้องสังเกตไหมคะว่าตอนที่เรารวมประโยคเนี่ยมี2คําเอาเข้ามาเพิ่มนั่นคือ and ก็คือแปลว่าและก็คือ Mary and Susan หมายความว่า Mary และ Susan like coffee ชอบกาแฟคราวนี้มีอะไรคะก่อนที่เราจะพูดถึงปีเตอร์ but ซึ่ง but เนี่ยมีความหมายว่าแต่ฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมีความหมายที่ค่อนข้างขัดแย้งเราเลยเอาคำว่า but เนี่ยเข้ามารวมกันในนี้ but Peter like tea but Peter like tea นั่นหมายความว่าแต่ Peter เขาไม่ชอบกาแฟเขาชอบชา Susan do you like coffee Susan do you like coffee Yes I like coffeeHow about you, Peter? Yes, I like coffee. How about you, Peter?
นั่นหมายความว่าซูซานเนี่ยเขาก็ชอบกาแฟเหมือนแมรี่เลยคราวนี้เขาก็ต้องถามปีเตอร์แล้วว่าทีนี้ปีเตอร์ชอบกาแฟเหมือนเขาสองคนไหม No I don't like coffee I like tea No I don't like coffee I like tea ปีเตอร์เนี่ยเขาไม่ชอบกาแฟเขาชอบชา Mary and Susan like coffee but Peter like tea Mary and Susan like coffee but Peter like tea Mary กับซูซานเนี่ยชอบกาแฟแต่ปีเตอร์ชอบดื่มชาหลังจากที่ดูสถานการณ์ของแมรี่ซูซานและปีเตอร์ไปแล้วนะคะเราลองมายกตัวอย่างสักหน่อยละกันว่าถ้าในกรณีที่พิลิสจะบอกว่าพิลิสชอบไปช้อปปิ้งแต่แฟนพิลิสไม่ชอบล่ะพิลิสสามารถจะพูดว่าอย่างไรพิลิสก็สามารถที่จะพูดว่า I like shopping but my boyfriend doesn't like I like shopping but my boyfriend doesn't likeนั่นหมายถึงพิลิสชอบไปช้อปปิ้งแต่ว่าแฟนพิลิสไม่ชอบทีนี้เราลองมาแยกประโยคดูว่าถ้าเราแยกประโยคนี้ออกมาให้เป็น2ประโยคมันจะกลายเป็นว่า I like shopping 1ประโยคนะคะนั่นคือฉันชอบไปช้อปปิ้งอีกประโยคนึงที่แตกออกมาก็คือ My boyfriend doesn't like shopping My boyfriend doesn't like shopping ประโยคนี้ก็มีความหมายว่าแฟนของฉันไม่ชอบช้อปปิ้งเห็นไหมคะแต่พอพิลิสเอา2ประโยคนี้มารวมกันเนี่ยโดยใช้บัตรเป็นตัวเชื่อมเราก็เลยสามารถจะพูดได้ว่า I like shopping but my boyfriend doesn't like I like shopping but my boyfriend doesn't like มีความหมายเหมือนเดิมค่ะอีกอย่างนึงนะคะพิลิสจะบอกเลยว่ามีทริคเล็กๆนะคะที่ทำให้มันสั้นลงนั่นคือน้องๆสามารถจะใช้คำว่า I like shopping but my boyfriend doesn't เห็นไหมคะสั้นแค่นั้นเลย doesn't จบแค่ doesn't พี่ลิฟนะคะไปเล็งนาฬิกาเอาไว้เรือนหนึ่งคือเอาจริงๆว่าอยากได้มากแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแพงสมมุติว่าพี่ลิฟเอาตรงนี้มาแต่งประโยคเลยละกันก็จะเป็นนะคะ This watch is very beautiful but too expensive for me This watch is very beautiful but too expensive for me นะคะนี่ก็หมายความว่านาฬิกาเรือนนี้สวยมากแต่ว่าแพงไปสำหรับฉันนะคะเราลองเอาประโยคนี้มาแยกก็จะกลายเป็น This watch is very beautiful This watch is very beautiful นั่นคือ1ประโยคนะคะที่มีความหมายว่านาฬิกาเรือนนี้สวยแต่ออกมาอีก1ประโยคนะคะก็จะเป็น This watch is too expensive for me This watch is too expensive for me ซึ่งมีความหมายว่านาฬิกาเรือนนี้แพงไปสำหรับฉันดังนั้นพอเราเอา2ประโยคนี้มารวมกันโดยใช้บัตรเป็นตัวเชื่อมก็จะออกมาเป็นThis watch is beautiful but too expensive for me. This watch is beautiful but too expensive for me. I like shopping. I like shopping. ฉันชอบไปช้อปปิ้ง. My boyfriend doesn't like shopping. My boyfriend doesn't like shopping. แฟนของฉันไม่ชอบช้อปปิ้ง. I like shopping but my boyfriend doesn't like. I like shopping.But my boyfriend doesn't like. Pilis ชอบไปช้อปปิ้งแต่ว่าแฟน Pilis ไม่ชอบ. This watch is very beautiful. This watch is very beautiful. นาฬิกาเรือนนี้สวย. This watch is too expensive for me. This watch is too expensive for me. นาฬิกาเรือนนี้แพงไปสำหรับฉัน. This watch is very beautiful, but too expensive for me. This watch is very beautiful, but.Too expensive for me. นี่ก็หมายความว่านาฬิกาเรือนนี้สวยมากแต่ว่าแพงไปสำหรับฉันทีนี้เรามาดูการใช้คำเชื่อมซึ่งมีความหมายว่าหรือในภาษาไทยพอได้ยินคำว่าหรือนี่น้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเลือกและอย่างใดอย่างหนึ่งหรือซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ or o r or สั้นๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งมีความหมายว่าหรือนั่นหมายความว่าน้องๆได้ยินคำว่า or เมื่อไหร่เนี่ยน้องๆต้องเลือกและอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่ลิฟลองยกตัวอย่างแล้วกันเอาที่เราเจอกันประจำไม่รู้นะน้องๆเจอหรือเปล่าแต่พี่ลิฟจะเจอทุกอาทิตย์เลย Liv will you clean your bedroom or wash the dishes Liv will you clean your bedroom or wash the dishes นั่นหมายความว่าคุณแม่มาแล้วจะถามแล้วว่าวันหยุดนะเลือกเอาจะทำความสะอาดห้องนอนหรือว่าจะล้างจานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะเอามารวมกันเนี่ยเป็นประโยคความเดียวว่ายังไงมาก่อนก็คือ will you clean your bedroomกับ Will you wash the dishes นะคะอันนี้สองคำนะก่อนที่เขาจะเอา all มารวม
เดี๋ยวพี่ลิฟจะลองยกตัวอย่างออีกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรให้เลือกหลายอย่างนะสมมุติว่าเย็นนี้พี่ลิฟจะถามเพื่อนว่าเลิกงานแล้วไปไหนกันดีจะไปห้างหรือไปยิมดีพี่ลิฟสามารถจะพูดได้ว่า Do you want to go to the mall or the gym this evening? Do you want to go to the mall or the gym this evening? นั่นหมายถึงว่าเราจะไปไหนกันดีจะไปห้างหรือไปยิมดีเย็นนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาประโยคนี้นะคะมาแบ่งเป็น2ประโยคก็สามารถจะแบ่งได้ว่า Do you want to go to the mall this evening? Do you want to go to the mall this evening? ซึ่งมีความหมายว่าคุณอยากไปห้างไหมเย็นนี้อีกประโยคนึงที่แยกออกมาก็คือ Do you want to go to the gym this evening? Do you want to go to the gym this evening? ซึ่งมีความหมายว่าคุณอยากไปยิมไหมเย็นนี้เห็นไหมคะว่าพอพี่ลิสเนี่ยเอาออมาเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ประโยคนี้ก็จะออกมาเป็น Do you want to go to the mall or the gym this evening? ซึ่งมีความหมายเดียวกันค่ะว่าคุณอยากจะไปห้างหรือไปยิมดีเย็นนี้มีอีกตัวอย่างนึงนะคะที่คลาสสิกมากๆเลยพี่ลิสเชื่อว่าน้องๆเนี่ยต้องอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเลยคือเวลาที่เราจะถามแฟนเราเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอจะมาทานข้าวกับฉันหรือเธอจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนใช่ไหมคะเราต้องมีให้แฟนเราเลือกอยู่แล้วว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถจะใช้ประโยคนะคะว่า Do you want to come for a dinner with me or play football with your friends? Do you want to come for a dinner with me or play football with your friends? นั่นหมายถึงว่าคุณอยากจะมาทานข้าวกับฉันหรือว่าอยากจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนคุณซึ่งอันนี้นะคะพอเรามาแบ่งเป็นประโยคที่แยกเราสามารถจะแยกออกมาเป็น2ประโยคได้ว่า Do you want to come for a dinner with meDo you want to come for a dinner with me? นั่นหมายถึงว่าคุณอยากมาทานข้าวกับฉันไหมแยกออกมาอีกประโยคนึงนะคะก็จะเป็น Do you want to play football with your friends? Do you want to play football with your friends? นั่นหมายความว่าคุณอยากจะเตะบอลกับเพื่อนคุณหรือเปล่า2อันนี้นะคะพอเราเอามารวมกันเนี่ยโดยใช้ or ก็จะออกมาเป็นประโยคว่าDo you want to come for a dinner with me or play football with your friends? Will you clean your bedroom? Will you clean your bedroom? Will you wash the dishes? Will you wash the dishes? Liv, will you clean your bedroom or wash the dishes? Liv, will you clean your bedroom or wash the dishes? เลือกเอาจะทำความสะอาดห้องนอนหรือว่าจะล้างจานอย่างใดอย่างหนึ่งDo you want to go to the mall this evening? Do you want to go to the mall this evening? คุณอยากไปห้างไหมเย็นนี้ Do you want to go to the gym this evening? Do you want to go to the gym this evening? คุณอยากไปยิมไหมเย็นนี้ Do you want to go to the mall or the gym this evening? Do you want to go to the mall or the gym this evening? เราจะไปไหนกันดีจะไปห้างหรือไปยิมดีเย็นนี้ Do you want to come for a dinner with me? Do you want to come for a dinner with me? คุณอยากมาทานข้าวกับฉันไหมDo you want to play football with your friends? Do you want to play football with your friends? คุณอยากจะเตะบอลกับเพื่อนคุณหรือเปล่า Do you want to come for a dinner with me or play football with your friends? Do you want to come for a dinner with me or play football with your friends? คุณอยากจะมาทานข้าวกับฉันหรือว่าอยากจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนคุณไม่ยากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่พี่ลิสสอนน้องๆไปไหนลองมาดูซิว่าน้องๆเข้าใจไหมพี่ลิสรู้ว่าตอนนี้เครื่องกำลังล้อเลยพี่ลิสจะไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวน้องๆลืมดังนั้นนะคะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษมาเลยและเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ
ทำกันได้ไหมคะทีนี้เราไปดูเฉลยพร้อมๆกัน correct John goes to school Peter goes to school คำตอบก็คือ John and Peter go to school ทำถูกไหมคะน้องๆตอบถูกไหมเอ่ยห้ามโกงนะข้อต่อไปเลยค่ะ Jennifer goes to the bank Frank goes to the post office คำตอบของข้อนี้ก็คือ Jennifer goes to the bank but Frank goes to the post office ทำถูกกันไหมคะสองข้อแล้วนะห้ามโกงนะได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้นะห้ามโกงที่ลิสต์นะส่วนข้อสุดท้ายนะคะ Do you prefer coffee Do you prefer tea คำตอบก็คือ Do you prefer coffee or teaสรุปก็คือนะครับประโยคความรวมก็คือการที่เราเอาประโยค2ประโยคเนี่ยมารวมกันและทำให้สั้นลงโดยใช้คำว่า or and และ but คราวนี้เรามาลองแต่งประโยคกันบ้างนะคะถ้าพี่ลิสจะบอกว่าทั้งประเสริฐและพัดสอนทำงานโรงแรมพี่ลิสสามารถจะพูดว่าอะไรแต่ว่าเรามาแยกก่อนเอา2ประโยคนี้มาแยกเป็นประโยคเดียวก่อนก็จะเป็นประเสริฐ works in the hotelประเสริฐ works in the hotel นั่นคือประเสริฐทำงานโรงแรมอีกประโยคนึงก็จะเป็นพัดสอน work in the hotel พัดสอน work in the hotel พัดสอนทำงานโรงแรมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอา2ประโยคนี้มารวมกันให้เป็นประโยคความรวมก็จะออกมาเป็นประเสริฐ and พัดสอน work in the hotel อีกสักตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าฉันอยากไปฮ่องกงแต่เพื่อนฉันอยากไปไต้หวันเราก็สามารถจะพูดประโยคว่า I want to go to Hong Kong but my friend wants to go to Taiwan I want to go to Hong Kong but my friend wants to go to Taiwan แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาประโยคความเดียวเนี่ยนะคะมาแยกเป็นสองประโยคเราก็จะสามารถแยกได้ว่าI want to go to Hong Kong. I want to go to Hong Kong. นั่นคือหนึ่งประโยคนะคะหมายความว่าฉันอยากไปฮ่องกงอีกประโยคนึงที่เราแยกออกมาก็คือ My friend wants to go to Taiwan. My friend wants to go to Taiwan. ประโยคนี้ก็คือเพื่อนฉันอยากไปไต้หวันดังนั้นพอเราเอาสองประโยคนี้นะคะมาเป็นประโยคความรวมก็จะออกมาเป็น I want to go to Hong Kong.But my friend wants to go to Taiwan. I want to go to Hong Kong, but my friend wants to go to Taiwan. อีกสักหนึ่งประโยคนะคะสมมุติว่าถ้าจะบอกว่าเธอชอบทานพิซซ่าหรือว่าเธอชอบทานสเต็กเราสามารถจะพูดได้ว่า Do you like steak or pizza? Do you like steak or pizza? นั่นคือคุณชอบสเต็กหรือว่าคุณชอบพิซซ่าถ้าแยกประโยคความเดียวออกมาเป็น2ประโยคนะคะก็จะออกมาเป็น Do you like to have pizza? Do you like to have pizza? นั่นคือคุณอยากทานพิซซ่าไหมอีกประโยคนึงที่แยกออกมาก็คือ Do you like to have steak? Do you like to have steak? คุณอยากทานสเต็กไหมพอเราเอาประโยค2ประโยคนี้มาเป็นประโยคความรวมก็จะเป็น Do you like to have pizza or steakDo you like to have pizza or steak? นั่นคือคุณอยากทานสเต็กหรือคุณอยากทานพิซซ่า ประเสริฐ works in the hotel. ประเสริฐ works in the hotel. ประเสริฐทำงานโรงแรม. พัดสอน works in the hotel. พัดสอน works in the hotel. พัดสอนทำงานโรงแรม. ประเสริฐ and พัดสอน works in the hotel. ประเสริฐ and พัดสอน works in the hotel. I want to go to Hong Kong.I want to go to Hong Kong. ฉันอยากไปฮ่องกง. My friend wants to go to Taiwan. My friend wants to go to Taiwan. เพื่อนฉันอยากไปไต้หวัน. I want to go to Hong Kong, but my friend wants to go to Taiwan. I want to go to Hong Kong, but my friend wants to go to Taiwan. Do you like to have pizza? Do you like to have pizza? คุณอยากทานพิซซ่าไหม? Do you like to have steak? Do you like to have steak?คุณอยากทานสเต็กไหม Do you like steak or pizza? Do you like steak or pizza? คุณชอบสเต็กหรือว่าคุณชอบพิซซ่าเอานะคะพี่ลิสคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะพอเข้าใจแล้วและคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมเราไปทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะ
ป็นยังไงกันบ้างคะกับประโยคความรวมและประโยคคำเชื่อมที่เราใช้ and but or คำสามคำสั้นๆนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะพี่ลิสต้องบอกเลยว่าวันนี้พี่ลิสหนึ่งเห็นใจน้องๆมากๆเพราะโดนไปหลายแบบฝึกหัดทั้งแบบฝึกหัดทั้งแบบทดสอบเลยแต่พี่ลิสก็ต้องบอกว่าพี่ลิสภูมิใจนะน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะคงจะเหนื่อยกันมาพอแล้วนะวันนี้พี่ลิสปล่อยไปพักผ่อนละกันนะแล้วเรามาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเพราะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับพี่ลิสและรายการ English in Daily Life ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ